ครับมักจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆในการที่ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามารักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองกันอยู่ตลอดยิ่งช่วงที่การแพทย์ของเพื่อนบ้านไม่สามารถก้าวทันการรักษาแบบใหม่ที่ควรจะเป็นทั้งเครื่องมือการแพทย์การให้บริการและการต้อนรับหรือหมอเฉพาะทางนั้นๆก็เลยทำให้เพื่อนบ้านมักจะเข้ามารักษากับหมอไทยเรากันอยู่บ่อยๆนี่แหละครับโดยเฉพาะกับประเทศกัมพูชาที่เข้ามาหาหมอไทยกันไม่เว้นแต่ละวันเลยจนเป็นที่ชื่นชมเลยครับว่าหมอไทยเราเนี่ยเก่งระดับท็อปเลยวันนี้เราจะพามาดูกันครับว่าก่อนที่จะมีแพทย์เก่งๆเหล่านี้ขึ้นมาได้มีการปูพื้นฐานความเป็นมายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราย้อนกันไปในสมัยอดีตกันครับมนุษย์รู้จักการรักษาตัวมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วครับโดยสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดของตนเองได้มีอยู่ในตัวของมนุษย์มาตั้งแต่เกิดแล้วครับการสาธารณสุขในยุคดั้งเดิมนั้นก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนมากจะเน้นด้านการแพทย์ครับในยุคนี้คนเชื่อว่าโรคเกิดจากการปรากฏการตามธรรมชาติการที่มนุษย์จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็ต้องพึ่งการเส้นไหว้การบูชายัญเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลสำคัญที่เริ่มงานทางด้านสาธารณสุขนะครับคือพระพุทธเจ้านั่นเองและหมอชีวกะโกมารพัฒน์ผู้เป็นหมอสมุนไพรพระพุทธเจ้าครับทรงเป็นนักการสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะท่านได้ทรงบัญญัติให้พระเนี่ยต้องดื่มน้ำที่ผ่านการกรองและห้ามพระสาวกถ่ายลงในแม่น้ำลำคลองและจากศิลาจารึกของอาณาจักรขอมนะครับซึ่งจารึกไว้ประมาณพ.ศ. 1725ถึง1729พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยสร้างสถานพยาบาลเรียกว่าอโรคยาศาลาขึ้น102แห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและบริเวณใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธารามหรือวัดโพขึ้นเป็นพระอารามหลวงให้ชื่อว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงให้รวบรวมและจารึกตำรายาและฤาษีดัดตนไว้ตามศาลารายสำหรับการจัดหายาของราชการนั้นนะครับมีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถคล้ายกับในสมัยอยุธยาเลยและผู้ที่รับราชการเป็นหมอนี้เรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอที่รักษาประชาชนทั่วไปเรียกว่าหมอราษฎรหรือหมอเฉลยศักดิ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับทรงให้รวบรวมคัมภีร์แพทย์ที่กระจัดกระจายไว้ณโรงพระโอสถโดยโปรดเกล้าเชิญผู้ชำนาญโรคและสรรพคุณยาชนิดต่างๆมารวมไว้ผู้ใดมีตำรายาดีๆที่บรรพบุรุษได้เก็บไว้ให้นำมาทูลเกล้าถวายและกรมหมอหลวงคัดเลือกจดเป็นตำราหลวงสำหรับโรงพระโอสถเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองครับพ.ศ. 2359มีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ตรากฎหมายชื่อกฎหมายพนักงานพระโอสถถวายซึ่งให้อำนาจพนักงานมีอำนาจออกไปค้นหาพระโอสถนั่นก็คือสมุนไพรครับที่ปรากฏมีอยู่ในแผ่นดินนี่แหละผู้ใดจะคัดค้านไม่ได้พนักงานพระโอสถจึงมีอำนาจในการค้นหายาและมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสืบทอดกันมาเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสารามและได้จารึกตำราไว้ในแผ่นศิลาครับตามเสาระเบียงพระวิหารรวมทั้งทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนอีกครั้งโปรดเกล้าให้จารึกตำรายาไว้บนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามผนังโบสถ์และศาลารายในบริเวณวัดมีตำราบอกสมุดฐานของโรคและวิธีบำบัดทรงให้นำสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงยาที่หาได้ยากเอามาปลูกไว้เพื่อให้ราษฎรนั้นได้ศึกษาและนำไปใช้ในการรักษาตนโดยไม่ห่วงห้ามไว้ในตระกูลใดเลยตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2371นะครับซึ่งเป็นปีที่5ในสมัยรัชกาลที่3เรียกได้ว่าเป็นปีแรกที่การแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการแพทย์และการสาธารณสุขคือได้มีการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทำการป้องกันโรคติดต่อที่ร้ายแรงไปด้วยในสมัยนี้นะครับนายแพทย์แดนบีชบรัดเลย์หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหมอบรัดเลย์ได้เข้ามาเมืองไทยในปีพ.ศ. 2378เป็นผู้ริเริ่มการป้องกันโรคติดต่อครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับสมัยรัชกาลที่4ครับถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเป็นยุคที่มีการติดต่อกับประเทศแถบตะวันตกบ่อยมากมีทูตมาเจริญสันทวไมตรีคณะมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์มากขึ้นพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเสด็จประพาสต่างประเทศได้เห็นความเจริญในด้านต่างๆจึงได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทยทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับด้านการแพทย์และการสาธารณสุขก็วิวัฒนาการตามไปด้วยและได้ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาในวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ. 2461และหลังจากนั้นสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมา
ก็พัฒนาขึ้นมาตามยุคตามสมัยมีการส่งไปเรียนศาสตร์การแพทย์ที่ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆและเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ในต่างประเทศด้วยนำความรู้เหล่านั้นกลับมาใช้ในบ้านเราทำให้ไทยเรานั้นนะครับมีความสามารถมีความก้าวหน้าทั้งตัวของหมอเองอุปกรณ์การแพทย์รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ท่านอื่นๆจนถึงทุกวันนี้ครับนายแพทย์อนันต์อริยชัยพาณิชย์นะครับเคยกล่าวว่ามีชาวกัมพูชาหลายคนเดินทางเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์เป็นจำนวนมากครับทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐเนื่องจากชาวกัมพูชามีความชื่นชอบการรักษาคนไข้ของแพทย์และพยาบาลชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถรักษาโรคได้ตรงตามอาการเลยอีกทั้งแพทย์พยาบาลในจังหวัดสุรินทร์นะครับยังสามารถพูดภาษาของชาวกัมพูชาได้ทำให้คนไข้ชาวกัมพูชานะครับมีความมั่นใจในการรักษาโรคด้วยด้วยเหตุนี้แหละครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแต่ชาวต่างชาติรวมถึงประเทศใกล้เคียงบ้านเราเนี่ยเข้ามารักษาสุขภาพร่างกายในประเทศไทยของเราอยู่บ่อยๆเพราะเรานั้นนะครับมีการปูรากฐานกันมาและพัฒนาแบบเป็นรูปเป็นร่างด้วยให้คนในยุคใหม่ที่อยากเป็นแพทย์ได้ศึกษากันต่อมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ